สวัสดีค่ะทุกคนเมนูวันหยุดมื้อนี้เป็นแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนางฟ้าค่ะแม่ครัวก็เป็นสาวกระสินคนงามคือเก่าเนาะพี่น้องตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดค่ะมวนๆไปนำกันค่ะฮอดวันหยุดงามใดก็หาเมนูบานๆอาหารอีสานบ้านเฮามาเฮ็ดสู่กันกินค่ะว่าแต่หน่อไม้มันหน่อยๆมันก็เลยเอาน้ำอย่าน้ำมาถูแกงสยอดไอ้ทัพติ้วเมื่อนั้นก็จะถามทัพติ้วจีนที่ท่านบ่เคยกินกันฮะมีบ้านบ่เคยกินตอนนั้นข้ามบ่ค่อยสีก็ฝานสีแหละมันเป็นสมมันคือใบโม้งเลยนะคือกินซื้อเลยอายุแสนไหวนี่นี่44กับ43เออค่ะหนูซื้อตัว43หรือเปล่ากับ22ซื้อมันเกิดป่ะถามหรอหนูก็ถือซื้ออันนี้ไงไอ้ของตรงรถมูตรงตรงรถมูรถเย็นก็แซ่บอยู่ขมบ่แม่นหยังขมนิดหน่อยลองชิมใส่ผักแล้วจะดีขึ้นก็เข้ากันดีก็ดีก็ดีจะใส่ผักไปจะโอเคบ่ขมมันบ่เนี่ยกินขมได้จังเลยซีมีบอลที่เอาเลยต่อไปจ้ะ
ไม่รู้คนค่ะกันบ้านอันนี้ว่าเยี่ยมทรพีคอยนายเจ้าดูคนคนทรพีแกงหน่อไม้ใส่เห็ดแซ่บๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อใครอยากกินน้ำถ่ายคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ก็มารับชมขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ